ทีมบุ๊กพบกับเพชรครับทำไมต้องมาขอวันนี้มาพบกันล่ะถ้าร้องไม่เหมือนกันหรอเหมือนกันและพวกนี้จะมาโชว์กันในแบบแรปแรปครับถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วจะเริ่มสตาร์ทสี่ก็เป็นเก้าเก้าเก้ากลัวมากรู้สึกตอนตื่นเต้นนะผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นแรปเปอร์ที่มีใจพาที่น่ากลัวมากในเรื่องกรูฟในเรื่องแบบรู้สึกไงพูดดิโฟของแรปบอกไม่ถูกกับตอนนี้คือใจแรกแห่งคือมันจะต้องซ้ำแต่กูได้ไม่คิดว่าทำไมต้องเป็นคู่นี้เหมือนกันพี่รู้สึกว่าสองคนนี้ศักยภาพคือสวัสดิ์ดึงโอ้โหกูบอกแต่ EP แรกแล้วพี่รู้สึกว่ามันดึงคาแรคเตอร์บางอย่างที่ออกมาแล้วหน้าเลยเกลียดอ่ะเกลียดอันนี้หรือว่ากันไปไม่เกลียดจริงอันนี้ก็ต้องให้พี่พี่หมดจริงมีสเตทไหนให้เขียนยังแบบมันเหมือนเราอยากทำความคิดของเราสร้างรางสร้างคำที่เราอยากจะบอกสร้างรางจริงจริงแน่แน่แค่เราสวาตัวเองขนาดแต่จริงแบบอยากเพราะว่าตอนแรกมันสนุกที่คนฟังอยู่แล้วแต่ละเองแล้วมันมีเนื้อหาลางแล้วอะไรมันมีประสบการณ์อยู่ในนั้นสำหรับพี่อ่ะก็เป็นเพจจากจินนะผมชอบแต่งอยู่แล้วตอนนั้นผมแบบได้โจทย์มาภายใน10นาทีผมก็แต่งอันนั้นเสร็จเลยครับผมก็ใช้อันนั้นเอาอันนั้นขึ้นโชว์จริงเลยผมเชื่อว่าผมสามารถเล่าถึงความรู้สึกจริงๆผ่านร้านที่ผมแต่งของผมผมเชื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกนี้ของผมชอบสายตาเพชรเมื่อกี้มากเพชรแอนพีมาส่งแรปเปอร์ด้วยกอริลล่าปัญหาเดียวเลยที่ผมสู้จินไม่ได้ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับจินมีสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แข็งแรงมากครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะแพ้ผมได้เอาลามไปแม่แปลว่าอะไรลามโอเคพี่ก่อนจะไปฟังลามมีคำถามถามพวกพี่กลับไหมการแบทเทิลแรปนี้จะถูกตัดสินโดยเป็นเรื่องแรปล้วนเลยใช่ไหมและเป็นหลักวันต่อไปเป็นหลักเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบด้วยเนาะมันต้องเธอช่วยอะไรได้เนาะคุณเนี่ยบางทีมันจะได้ฟังแรปจริงๆอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ด้านการใส่อิเลเมนต์บางอย่างเข้าไปที่ทำให้คนเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือรีเลทกับเรื่องราวคำถามเพชรเมื่อกี้คือถ้าเอาแรปล้วนเพชรสบายใจแล้วมั้งเพชรคิดว่าใจก็เอาชนะกันแต่สุดท้ายแล้วแรปจะเป็นผ่านหลังเกียวไว้ตัดสินครับแต่ว่าเพลงนี้ชนะใช่มันถ้าเป็นสไตล์เดือดหน่อยไม่เอาทางนี้กูแต่เอาทางนี้อ่ะที่เอาเพลงเลิฟลี่มาทำเป็นแรปผมคิดว่าผมอาจจะกินขาดเทมปุก็ได้โอเคถ้างั้นเราไปฟังเพลงโจทย์นะครับโจทย์ของคู่แบทเทิลพี่เพชรกับพี่จินคือมันแน่นออกแล้วจินลุกทำไงอ่ะแล้วของเล่นแล้วของเล่นเพลงนี้มันรีเลทกับผมได้อยู่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันใกล้เคียงกับชีวิตตัวเองครับผมพี่เจนรู้จักเพลงนี้ไหมไม่รู้เลยเคยได้ยินมาก่อนไหมไม่เคยพี่เบสบอกพี่เจนหน่อยเพลงนี้ชื่อเรียกว่ารถของเล่นครับผมรถของเล่นใช่รถของเล่นเนี่ยคือถ้ามันเป็นภาษาถ้าเป็นเพลงอังกฤษเด็กคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วเขาก็จะเติบโตผ่านเหตุการณ์ตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวแล้วแต่ว่าพี่เพชรจะเปรียบเลยเนาะว่ารถของเล่นของพี่เพชรกับพี่จินคืออะไรรถของเล่นจะต้องเปิดเป็นภาษาเกาหลีเนาะก็ได้ไม่ติดก็ไม่ติดเรื่องราวของแต่ละคนแต่ด้วยความน้องอาจจะต้องทำการบ้านหนักเราจับเพลงไงรับทั้งเพลงนี้เลยก็รู้สึกว่ากลับมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยังอยู่ในจออยู่เลยโชว์หลายโฟล์โชว์แบบได้นั่งดีก็ดีเลยตึกวายจีค่ะที่ผ่านมาจะแบบแต่งได้แค่บุ๊ดดำดำเนาะแบบนิดเดียวแต่นี้พอแต่งได้เยอะแล้วก็แบบผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะโชว์ที่สองเต้นนะครับในการแต่งแบบให้ดูทำผมมาใหม่ด้วยนี่นะจับชีพผมให้ดูเปิดตัดที่โซ่เลยนะที่เราต้องผมมันนะนี่เพชรจะเปลี่ยนไปไม่เป็นไปโน่นหรอกแต่ตะกอนเพราะว่าจะให้จะลุกมามันไม่ได้เนาะโอ้ยเราฟังแล้วมันจะสนุกดีใช่ใช่ใช่มันเหมือนพี่เขาถ่ายหลอกแล้วเขาก็จะเหมือนเขาถ่ายแล้วแล้วสไปมาลักชีพแยกออกมาเพราะว่ายังไม่มีสิ่งที่ลุกกลับมาแต่ถ้าแบบว่าซึ่งเนี่ยไม่ใช่เพจจริงนะมันซ้ำเยอะของจีหรอซ้ำกับเอไอเดิมเหรอเป็นเอไอเกินไป
นัดที่3มันต้องน่าจะเดินเรื่องแล้วอ่ะตอนนี้มันแต่เนี้ยจริงๆเขาถ่ายซึ่งหน้าหรอกมันไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่ว่าคือถ่ายเจ็บหน้ามาแล้วครับเจ็บมีสิ่งที่มันต่อเฟสถ้ามันดูสดจริงมากขึ้นแล้วไอเดียทั้งหมดนี่บนสเตจติดแค่เนื้อที่แต่เนื้อแต่กูจะข้องใจว่าซีบุกมาแล้วเพชรไปไหนเข้าไปลึกมากๆเลยในความต้องจำไปเรื่อยเป็นตุ่มตาตอนเด็กๆเราถูกเลี้ยงมาอย่างเราชอบฟังแรงมากพูดประโยคอะไรกับเรามั่งเราเป็นเอาใจใจในอะไรจินไปละน้องยังบอกว่าพี่ไม่มาเล่าพี่ยังบอกเลยว่าพี่จินเป็นโฮโลแกรมเออยิงมาเกาหลีก็ใช่แหละใช่ใช่ครับที่ผ่านมานี่ตึกไวจีแล้วก็แล้วก็คือมันเล่นซีจีมันก็มาจีไปนานเหมือนกันเนาะคือเขาไม่มีซีคนคือถ้าไม่มีซีลงเครื่องบินจีนรู้แปลว่าจีนรู้ยังไม่ถึงไทยทำไมดูตะโกนอ่ะว่าของจีนวุ้กช่วงแรกๆมันเป็นแปลกๆนะที่รู้สึกว่าพอจีนหลอมตรงนั้นน่ะเครียดอ่ะมันดรอปกว่าข้างหลังมากๆเรื่องนี้มันยากทำไมถึงถ้าเขียนเรื่องด้วยภาษาไทยแบบเอางี้แบบดิฉันที่ผ่านมาแบบเหมือนใช้ภาษาเกาหลีตลอดซึ่งแบบมันก็อาจจะเป็นชี้โคตรงที่เราใช้แต่ว่าแต่มันใช้กับทุกๆอันไม่ได้ยากสลับส่วนตัวเองผมยังเคยเห็นภาพคุณเริ่มทำไมคุณเริ่มหนาวแล้วตาตากูเลยตลอดแบบพัฒนาคือผมไม่ได้เศร้ามากหรอกพัดลมแต่ว่าพัดลมมันจอดนี่บอกผมซื้อพัดลมแบบโรงงานมาจะตีอะไรแบบคือว่าเป็นแชร์เลนที่แบบกูไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจริงๆพัดลมจอดตาไปยังไม่เคยทำแต่ก็อยากแบบแชร์เลนมาเซตที่ทำมาได้แบบพิเศษแต่ว่าแต่ดีดีชนะตัวเองเอาด้วยแค่อยากจะเจอความมากมายแต่ไม่อยากให้เธออยู่กับเขาทำไงคำมันก็คำมันก็ดูน่ารักไม่อยากให้เธอมีความสุขอะมากมายเนี่ยเป็นคำที่ดูเบาเขาบอกว่ามันฟังดูแล้วแบบชาวตู่ส่วนเลี้ยงไงก็ฟังแล้วน่ารักจนคำออกมาแต่จริงก็แบบแต่งมาตั้งหลายแต่ผมชอบที่คนดูยังอยู่60แบบอยู่ด้วยกันงง60ไปเหรอคนดูรู้60อ่ะมึงละว่ายเขาดูไหนแบบขอบคุณมากทุกคนถ้าพวกกูมีโอกาสบวชมีโอกาสบวชให้พวกกูจะบวชให้พวกมึงนะไม่ต้องพูดผมบวชแน่ละกูบวชไปได้อยู่แล้วอ่ะเป็นอิสลามก็ไม่มีโอกาสไงเราทำบุญจะนึกถึงทุกคนละกันอ่ะขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันมันสักคอนเทนต์ตึกๆแสดงนะไม่คุ้มเชื่อนะทุกคนเราอ่ะไม่ได้ดูจริงๆเราสาบานแบบให้ฟ้าผ่าเราเลยเราไม่ได้ดูเลยแล้วมันอั้นเข้าใจคำว่ามันอั้นปะมันอั้นแบบของคือจบตรงไหนคือกูจบตรงนั้นนะทุกคนเห็นว่าดูจบตรงไหนเราดูจบตรงนั้นจริงๆอ่ะคือเราหลบทุกอย่างใน IG ใน Twitter ในเอาจริงๆฉันไม่เข้า Twitter เลยเดี๋ยวเขาเปิ้ลมาคริสเนี่ยเอาไปไหนเมื่อกี้ได้ยินไหมนี่เราไม่ขับปวดเลยนี่เราไม่มั่วเลยเราดูแล้วที่สี่โอเคดูเลขที่สี่ได้โอเคเดี๋ยวเราได้ดูยังไงก็แบบไม่ต้องแก้ดูเลขที่สี่นะวันเลขแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แก้แล้วแก้อีกแก้จนวันสุดท้ายที่เจอกันเพชรมันสู้มากเลยนะสู้หนังมันสู้หนังมันสู้หนังมันสู้หนังให้เกิดอาการต้องซ้อมใหม่หมายถึงว่าต้องเก็บไอ้ส่วนที่แก้มาแล้วน่ะให้ดีให้ดีพอฝึกเรื่องจะพยายามฟังเลิกความเป็นมาว่าจีความแบบตอนแรกแบบเล็กไปอ่ะพอได้ฟังแบบพี่ๆที่เขาทุกคนจริงมีหนวดแล้วมันมันผมแบบเห็นความใหม่ที่แท้จริงเขาดูว่าเรามีหนวดเด็กมันก็เลยแบบมันก็รีแก่มันก็รีแก่มันมีหลายแบบแต่ก่อนจะได้แบบหนึ่งที่ตัวเองแบบเริ่มพอใจทำไมเธอเพิ่งเห็นกูชี้ให้มึงรู้แต่ EP แรกเลยมันไม่โผล่ไงมันโผล่ตอนที่น้องนั่งแอ๊กอ่ะตอนที่แบบไปแต่งแล้วให้พี่กรดูเป็นแก๊สชุดอยู่บ้านอันนี้ที่ชุดอยู่บ้านแล้วก็ชุดนอนแล้วก็ชุดนอนนอนไปนอนในนั้นมีกองอยู่บ้านก็ชุดอยู่บ้านจากอันกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เห็นตั้งแต่แรกแล้วครับว่าแอททิจูดคือแรปเปอร์จริงๆแล้วข้อดีอีกอย่างมากๆของจินวุคือผมฮารุโตะมีด่ามากเลยปรับได้ทันทีฮารุโตะมีด่าผมรู้สึกว่าฮารุโตะเขาในคอนเสิร์ตเขาเดินสตีฟฝนชอบอ่ะผมเคารพเขาในฐานะแรปเปอร์คนนี้มากเขามีความเป็นแก้มเนื้ออะไรเลยในการแรปสิวมีแอททิจูดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เขาอยากที่พรีเซนต์ออกมาชั้นดีนะเราจะงัดอะไรของมันก็ชนะเขาแล้วครับผมจะงัดเนื้อที่นี้สุดหอมมาแล้วก็งัดทุกอย่างที่ผมมีออกมาทั้งหมดมันดูสู้ทั้งหมดมันดูสู้เนาะไม่ได้กลัวอะไรเลยว่า
พี่สาวพี่สาวเซ็กซี่มากแม่เปิดที่ไหนล่ะเปิดสู้จีบุ๊กเสื้อมึงอ่ะแหวกเกินมึงเนี่ยมันคอมึงดำแหวกเกินมึงแล้วมึงดูขนคอมึงไม่แต่เขามันติดเหลืองคลิปมึงดูเคล็ดลุงมึงเหมามากนี่พื้นทำไมออกกำลังกายนะเป็นอะไรเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นอะไรกันชอบอีกคืนแบบนี้ก็ขึ้นพร้อมกันเลยนะเวทีของคนเนี้ยตำราของคุณทีละคนหนึ่งเอาปืนแดงน้ำเงินเลยลำดับไปเปลี่ยนเป็นเก่งเก่งหวยว้าวปีมันไปได้ช่วยลืมนะแดงน้ำเงินแล้วเปลี่ยนเป็นเก่งหวยจบไหมสาธุรอค่ะวิ่งดอยปากที่จมูกอ่ะมันทำมันเป็นทุกวันเลยนะเซลล์หนังแมสอีโรติกกว่าโปมากผู้ต่อไปเป็นการแบทเชิญกันระหว่างจิมบุ๊กไปเรื่อยกระติ๊บพบกับเพชรครับไม่ชอบที่มีทางเดินเท่านั้นหนักมันลำคาเนอะทางเดินมันเล็กเกินอ่ะเก่งกูร่ำรวยนะเก่งกูก็ดังแล้วนะพร้อมแล้วกล้วยเนี่ยเหลือกล้วยเหลือกล้วยนะครับกินได้ปะกินดิกินได้ปะของที่มีแซ่บอ่ะของอีโดนโอ้ยมาเป็นอย่างนี้เลยว่ะคือมาแรปคือห้ามร้องหรอแล้วมาอย่างนี้เหรอแล้วไม่ให้เราร้องเลยเหรอเอาไงอ่ะว่าใช่ป่ะตีดีมากเลยนะเมื่อไหร่คุณเมื่อไหร่เลยวะเสียงน้องของร้องแหละตัวนี้ให้ที่แรกคนเดียวอ่ะชั่วโมงอ่ะกูไม่เก็ตกูเก็ตไม่งงเหมือนกันอ่ะซีซีเปลี่ยนละซีซีเปลี่ยนละพยายามไม่อ่านดีนะแต่ต้องรู้ด้วยไหมขาดฉันไม่ได้อ่านเลยของเพชรด้วยไม่ได้อ่านแรปมันมีเนาะมันมีอะไรแรปอ่ะมันมีไดนามิกแล้วมันทำให้เรารู้สึกกินเรามันใช้ภาษาแล้วแรปมันใช้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษถึงออกภาษาญี่ปุ่นเกาหลีค่ะลูกเราจะมีสติกินนะแปลว่าที่สี่แล้วอ่ะเราจะมีสติอยู่อ่ะต้องชอบอ่ะมันสู้นะโอ้แต่ชอบความสู้ของเพชรอ่ะเออกูชอบมันว่ะลมจะหมดนะเมื่อกี้คือ what what เราจะทำอย่างไร what ก็เราจะทำอย่างไรเลยเราจะทำอย่างอะไรอย่างนี้ก็จะมันก็อย่างขึ้นก่อโสกลายเป็นเพลงว่าเพลงดีเลยอะไรอะงง
ให้คือรถของเล่นอีกอย่างงงจีนุกอ่ะงงมือหมายเพื่ออะไรอ่ะคือถ้าพูดในมุมมองศิลปินนะทำได้ไหมทำได้ถ้าเราเป็นแรปเปอร์ที่มันแบบไม่มาถึงไมค์อยู่ทำไมไม่ร้องใส่ไมค์ให้ตบอ่ะอีวิทย์ใส่ไมค์อ่ะงงตะโกนทำไมให้เจ็บคอไม่เข้าใจต้องใส่ต้องคือถอดเสื้อได้พอพูดกับเธอมันพร้อมดูไม่มันคือการไฟติ้งมันถอดเสื้อได้ไม่ติดไม่ติดแต่ทำไมถึงไม่ร้องใส่ไมค์ถ้ามันไม่ร้องใส่ไมค์อ่ะแล้วมันต้องการเสืออะไรสิเมื่อกี้จมูกมันแข็งแรงแรงมากพี่ต่อพูดแรงมากเธอไปพ้องพี่ต่อพูดที่น่ารักมากจากจิ้มมุกรักเด็กครับเออจมูกมันแข็งโดนเผ็ดตายอุ้ยแรงมากเดือดช่วยพูดความรู้สึกที่ได้โชว์เดือดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเริ่มก่อนเลยครับมาครับดีใจมากช่วงนั้นก่อนกูยังไม่เก็ตอยู่ไม่เก็ตอยู่ไม่เข้าใจอ่ะคือให้ใครสองคนนี้แต่อารมณ์เงินแม่คือตะโกนตะโกนที่เป็นงงอ่ะมันไม่คนงงอ่ะคือมีไมค์ก็ใช้ไมค์ก็ตะโกนใส่ไมค์ดีแรปเปอร์คืออยากตะโกนนะถ้าอยากตะโกนจริงๆนะตอนที่จิงหุกออกมาเปิดตัวแบบตะโกนมาก่อนให้ยุ่มร้อนแล้วก็แรปแล้วมาปิดท้ายแบบนี้จะเก็ตจะเก็ตได้หรือเพชรอ่ะก็ควรจะรู้ว่าเพื่อนจะตะโกนออกมาแล้วอ่ะเพชรก็ต้องตะโกนออกไปด้วยคือตอนนี้เพชรก็เลยดิสเครดิตจิงหุกนะคือเพื่อนทำแต่เพชรไม่ทำกลายเป็นว่าเพชรดีไปเลยจิงหุกดูแย่เลยก็ไม่ได้ความผิดเพชรนะคือไม่ได้ความผิดเพชรนะเพราะเพชรก็รู้ว่าเพื่อนจะดีแต่การที่จิงหุกมาทำแบบนี้กรรมการอาจจะชอบก็ได้อาจจะไม่รู้คือหน้างานมันรู้สึกแบบโอ้กับอันนี้ฉันรู้สึกว่ามันทำนอกเหนือจากเกมอ่ะไม่เก็ตคือฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันเลยรู้ว่าทำนอกกติกาหรือเปล่าอันนี้เพราะมันดูไม่เข้ากับอะไรเลยแต่อันนี้ดูไม่ใช่การที่เขาร้องตามเกมอ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบที่แต่งเพิ่มอ่ะแล้วความรู้สึกที่ไม่ได้อยู่ในซ้อมจริงอ่ะเป้าวะมาให้ฟิลชอนันเนี่ยเธอเมื่อกี้ตอนที่น้องไม่ได้ร้องใส่ไมค์อ่ะมันให้ฟิลคีย์เวิร์ด30วิแล้วชักไมค์ออกอ่ะมันคือเวิร์ด30วิแล้วไม่ใช่เวลาร้องแล้วเราเลิกร้องอ่ะไม่เก็ตเหมือนกันค่ะแต่น้องคงอยากทำอะไรแบบไมค์มันแปลกไปอ่ะมุกมันแปลกไปไงคือต้องดูแหละเจนแรกคือเครื่องเพิ่งลงบุกอ่ะไม่ใช่เครื่องยังไม่มานี่มันเป็นกราฟิกแล้วหรือว่าอาจจะซิงไม่ตรงหรือเปล่าแล้วตัดกองอ่ะอันนี้คือฝั่งเนี้ยคือถ่ายเกาหลีอันนี้ฝาดถ่ายที่ไทยถึงเวลาวุ๊บอ่ะเลยดีเลย์ไงสัญญาณวุ๊บ2 ชั่วโมงไงมันเลยดีเลย์แล้วคือเนี่ยวุ๊บร้องเกินท่อนแล้วอันนี้ที่ไทยอ่ะมันเช้าแล้วพอดีไงที่เดวุ๊บคือมันต้องผิดไปแล้วก็เดือดเลยเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจในการทำงานมากไม่เกิดเซมแล้วก็เกี่ยวกับไม่เป็นกันเสียบทีเดียวไม่กันเสียบจริงๆแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่แพ้หรือชนะเราแค่อยากมาทำโชว์ให้ดีที่สุดให้ทุกคนดูขอบคุณทุกคนมากครับจริงน่าจะทำให้กรรมการเห็นแล้วหรือบอกทีมงานแล้วไม่งั้นทีมสเตจน่าจะตีมือกันแล้วเสียงไม่เข้ามิ้งไม่ได้เพราะว่าไม่กันเสียบยิ่งเผ็ดเอาละของมึงกับเรื่องไปเล่นอีกแล้วแม่คือจะถ่ายเกาหลีได้เลยก็มันไม่กลับมาแล้วพี่อ่ะคือมันตัวนี้มีสีลงสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะพูดนะครับต่อไปทีมเกสครับดูเพลินมากครับสนุกมากเพลินอีกแล้วโทนี่เพชรแบบเพลินทุกคนมากแล้วก็จริงแบบคือในรอบคอมเมนต์ยังอื่นมากรู้สึกว่าเป็นโอ้ในไม่ได้นะเราก็ดูเพลินจริงๆนะเราดูเพลินจริงๆอ่ะแต่ว่าเกณฑ์ของผมในการตัดสินก็คือจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องมากกว่าว่ารามที่เขียนหรือว่าโฟลว์ต่างๆอันไหนมันเล่าเรื่องแล้วผมรามเคยมากกว่ามีในใจแล้วคู่ต่อไปมาแน่คู่อะไรกันมาชื่นชมเบอร์ได้เลยครับผมอย่างเพชรก็รู้สึกว่าแต่งใช่ไหมแต่งมาเปิ้ลใช่ไหมสนใจนะมีมาเปิ้ลเสร็จแล้วพูดจะดีไปนอนแล้วใช่ไหมกูไม่ดูหรอกมันจะทำให้ลูกค้าดูเนี้ยมันดูตัวนี้แหละก็ดูเป็นตัวเขาเนี่ยดูอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าเขาทำส
ขาทำไดนามิกได้ดีทั้งในการร้องและองค์ประกอบอื่นที่มันประกอบกันแล้วเองก็ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ครับผมคนละแบบก็อยู่ที่เที่ยงดอกเพื่อนไม่กินข้าวแต่เที่ยงคืออินเนอร์ของแต่เที่ยงอีกวันนึงแล้วกูยังไม่ได้แดกเที่ยงเลยนะเขาไม่กินนะน้องมีความบักเล่าจริงๆนะคะของเพชรนะคะคือเขาก็คนที่เขียนเล่าเรื่องใครจะปล่อยเท่ากับคอนเซ็ปต์ของพี่ดีออกมาได้ดีนะคะแล้วก็จะใครจะปล่อยเอาผีมาได้ยินดีด้วยอะไรเงี้ยก็หลากหลายดีค่ะดูคอนเสิร์ตจะไปกินข้าวกับเพชรอันนี้อยากจะชมจริงอย่างแรกนี่มาหาเธอก่อนแรกจะถามดูว่ารับภาษาไทยเนี่ยคือกลัวแพ้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเยอะเราจะเสียเปรียบไหมจิมูก็บอกว่าผมอยากชาเลนจ์ตัวเองก็เลยรู้สึกแบบชื่นชมน้องตรงนี้นึงที่น้องแบบพยายามที่จะแบบลิมิตเบรกผมอยากเป็นศิลปินที่ไทยอ่ะน้องพูดคำนี้ร้องไทยจะขึ้นนะคะส่วนเนื้อหาเนี้ยที่ชอบที่จิมูเหมือนโยงเรื่องเนี้ยไปสู่เรื่องอื่นๆที่แบบตอนนี้เรื่องรับผู้หญิงบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างที่มันดูแบบเป็นอินเนอร์แล้วก็ซึ่งเนื้อตรงที่มันเกาหลีอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะพี่กงแปลให้พวกเราฟังแล้วนะคะก็โอเคค่ะก็รู้สึกว่าทำดีทั้งคู่ค่ะแล้วก็สร้างสรรค์จนจบที่แบบมีตะโกนอะไรคือหมายถึงความสัมผัสนอกสัมผัสในความคล้องเข้าก็ไม่พูดว่าลูกสัมผัสนะเหมือนคนลูกทุ่งเขาพูดคำว่าลูกสัมผัสรู้สึกว่าสื่อไปกับมันเนาะเขาบอกว่าเราคนด้วยครับจริงๆพี่เพชรเป็นคนที่จูนอารมณ์เสร็จตังตรงได้ดีอ่ะพอเปิดขึ้นมาด้วยพี่เพชรจังงงไหมถ้าพูดคำว่า8บาทมันงงกับแบทโรสนะแล้วอารมณ์ที่เราขึ้นมามันทูขึ้นมาแล้วไล่เดินขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ที่ขอชื่นชมพี่เพชรมันแบบบาร์เหมือนนี่ไหมกับแบทโรได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของจินวูเป็นคนที่รับภาษาไทยสุภาพอ่ะเราก็เข้าใจทุกคำเหมือนกันนะครับเป็นบาร์ปิดนกหรือว่าเป็นบาร์ปิดปากตาชอบพยายามเป็นปากตาในส่วนของแรปเราชอบความ creativity ของจิตลึกมากที่ใช้แต่แรปที่นกดีนะดีได้มีความ creativity มันจะมีความก่อยแต่กูงงที่เราก็เปลี่ยนเป็น girl ใช่ไหมเออมันเลยแล้วมันเป็นคำที่ลงคล้องจองด้วยว่าก่อยก็จะได้ความหมายแบบนึงที่ลงพอดีกับแรปแล้ว girl ที่เป็นความหมายที่ girl ก็จะลงพอดีกับแรปเหมือนกันดังนั้นมันได้สอง meaning ที่อยู่ในเฟสแล้วมันพอดีไม่เข้าใจงงเราต้องมาฟังอะไรแบบเป็นตัวจริงดีกว่าครับลอยจริงวุ้นแต่เราบอกก่อยความเป็นแรปเปอร์อยู่ใน DNA เลยคือทุกครั้งที่จริงวุ้นแรปนี่คือกูกลัวไปอยู่ชนสีแดงจังชมเยอะขนาดนี้แล้วก็มือจิตโตแดงไม่ได้นะกูบอกเลยนะแรปชัดไม่ใช่แค่คือชมชัดเนี่ยแดงหมดบอกเลยไม่ออกพี่รู้สึกว่าชัดเพราะว่ามันได้ยินเป็นคำๆเลยมันชัดไปหมดเลยชอบมากเพชรก็เดือดไม่แพ้กันอินเนอร์ของเพชรดีมากคือมันมีความแบบไม่แต่ความสร้างสรรค์การแต่งแรปคือต้องให้ไปยูครับมันไม่ได้พูดเรื่องเดียวกันแบบมันไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เธอบอกว่าไม่มีใครแล้วคนนั้นคือใครอะไรอย่างเงี้ยมันไปเรื่อยที่เขามีเซนป๊อปนะผมว่าเซนในการเขียนเรื่องที่เพชรเล่ามันสามารถเข้าใจได้ในครั้งเดียวที่ฟังก็ย่อยง่ายจินวุ๊กในเนื้อหาของจินวุ๊กเป็นคนเรียนเป็นสตอรี่เยอะแล้วก็มีอินเนอร์เยอะอยู่รู้สึกได้เยอะเหมือนกันให้เป็นแรปเปอร์เลยก็ฟังเกาหลีได้รู้เรื่องบ้างไม่รู้ถ้าเป็นแรปเปอร์ฉันเลิศเลยว่าไม่ยกอะรู้สึกได้บอกไม่ถูกมันส่งมาถึง energy ดีแล้วว่าเพชรเปิดดี inner ดีส่วนจินวุ๊กปิดดีดูดีเป็นความหมายงงถั่วที่ดีครับเพชรเป็นคนที่ให้รายละเอียดเอานะหรือว่าตอนภาษาเกาหลีมันมีความหมายอะไรที่แปลว่าแบบที่แปลว่าอะไรซัมติงแล้วมันส่งกับตอนโกนมันส่งกับตอนที่ไม่ร้องใส่ไมค์หรือเปล่าที่ดีมากในวันที่เจอเขาในห้องซ้อมที่เช็คโชว์เขาแบบรู้สึกว่าคำไม่กี่คำมันเลยเหมือนกับที่คนอื่นแต่งเขามีความกังวลแล้วก็ถามหลายรอบว่ารู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบนี้แบบคือรู้เลยว่าตั้งใจมากแล้วก็ใส่ใจกับทุกรายละเอียดจริงๆไม่ใช่ใส่ใจแค่เรื่องตัวเองที่เองคิดแต่ใส่ใจว่ารอบข้างทำอะไรมาแล้วเราอยู่ในเวทีที่เป็นสเตจที่คนให้ความสนใจเขาดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ชื่อเสียงของรายการแบบแรปเปอร์มีแต่คนเก่งๆเราชอบมากดูซีซั่นเลยมีความรับน้องเหมาะนะไปแรปเปอร์มีแบบจิตใจที่แบบให้เธอได้กินเลยอ่ะที่แบบนึกถึงทั้งตัวเองแล้วคนอื่นน้องไหนไปเรียนแรปเปอร์ก็จริงมุกนะคะก็คือเจอที่หน้าสตูฮาเลงแล้วก็น้องก็นั่งเศร้าๆแบบว่าพื้นบ้านนั่นอันนี้เป็นครั้งแรกบ้านพื้นบ้านเราไม่ได้แต่อินมันดีมันเดือดกว่ามันดีเกินไม่มั่นใจว่าจะเราอาจจะไม่เคยเห็นน้องแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ส
คือตอนที่เราฟังอ่ะมีความกังวลว่าแบบเออน้องเป็นแบบเดือดนะเธอมันไม่หายใจนะเขากล้าแล้วก็ใช้ตัวเองจะบอกว่าพี่ฟังออกหมดทุกคำเลยอ่ะที่หนูแรปภาษาไทยเข้าใจอันนี้เรื่องจริงจริงจริงแล้วตกใจมากว่าหนูทำไมถึงได้แรปชัดขนาดนี้มันเป็นคำว่า girl กับคำว่า girl ของจอการขอบคุณพี่ทีมแดนเซอร์ทีมแดนเซอร์ทั้ง7ท่านนะครับมาบอกทีมว่าตอนนี้ที่แปลว่า girl ถึงเวลาแล้วครับเป็นอีกแม่เชิญทั้ง7ท่านมูดครับแบบฟิลสแลงก่อนแต่ที่สี่หรือแม่ยังสับเลยชื่อห้องฉันมันดึกดื่นสวัสดีแอคแล้วยิ่งดึกฉันยิ่งสั่นเดี๋ยวช้าเดี๋ยวมันไม่ตัดเลยนะใครอ่ะเมื่อกี้ไม่ทันมองอะไรเลยอ่ะไม่กล้ามองอ่ะประเด็นอ่ะแล้วผู้ชนะคือชิบุครับว้าย7ต่อ0จะเป็นลมกูจะเบาๆนะพูดฉันไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงโหดูเสียงดังมากโอ้นี่คือเราจะรีแอคกันแบบเอสมาแล้วนะถ้า70เราทำขนาดเนี้ยเธอแต่70เลยเหรอแต่หนูก็ควร70แหละมันไม่ควรควรว่าเธอเพชรไม่ได้ขนาดนั้นจะไม่ได้คะแนนเลยคนดู65คนใครเชียร์เพชรบ้างถ้ามาตรฐานเนี่ยคำพูดเรื่องจริงและนี่คือสิ่งที่รายการเอาเรื่องจริงมาพูดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เชียร์เพชรผลงานเพชรวันนี้ทำให้65คนในไลน์เนี่ยเชียร์เพชรไหมถ้าเทียบเพชรกับวุกอะวุกดูแล้วคือรู้ว่าวุกดีกว่าแต่ว่ามันจะไม่มีใครเลือกเพชรเลยหรอก็ดีแหละที่เขาเชื่อสัตย์กับน้องอ่ะมันพูดความจริงไงแรงโกนหนีพวกนี้หนีเลยหนีออกเลยพูดทั้ง65คนนี้พวกนี้โอ้ยแล้วคนนี้ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยนะแล้วกูพูดอะไรแบบเธอหรือว่าจะจดคือสีนี้ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเออคะแนนนี้ไม่ได้แปลว่าว่าสีนี้แหละทำไม่ดีนะครับแต่ว่าลูกกูไม่เนียนละตัวแทนจัดที่จะคนใครจะพูดต่อพูดคนไม่ใช่สีนี้มันมีการไหลหลังเกิดล้มเก้าอี้เลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าพี่เป็นไม่ผมต่อยมากนะพี่เป็นทำกรอบดีกรอบมันแค่วันนี้มันเป็นเรื่องของเราที่ตัดสินกันหน้างานที่ performance จริงๆสิ่งที่เพชรต้องภูมิใจในวันนี้ก็คือเบื่อเพชรสามารถเขียนแรปได้จากวันแรกที่เราทำโชว์เคแล้วเพชรเดินเข้ามาถามว่าผมอยากลองเขียนแรปได้ไหมจำได้ปะเพชรไม่มาสายรับตั้งแต่แรกไม่ใช่คู่ลูกกูแล้วเจ็ดสูงแล้วร้องก่อนคู่นี้แหละจบมั่นใจกับสารการร้องมามากแล้ววันหนึ่งก็เดินมาหาเราว่าเฮ้ยพี่โชว์เคแล้วเนี่ยผมอยากลองแต่งแรปดูแล้วมันก็เวิร์กแล้วมันก็ดีแล้ววันนี้มันพิสูจน์ของยาวว่าจริงๆมันก็เวิร์กขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเข้าใจแล้วเราไม่อยากให้ถ้าเพชรไม่ได้มาสายเลยตั้งแต่แรกวันนี้เรามาแล้วเราไม่อยากเอารับถือใจอันเนี้ยผลคะแนนวันนี้มาตัดสินทั้งหมดที่เพชรทำมาถูกเพชรพูดภูมิใจในวันนี้ขอบคุณที่สู้แล้วก็สู้อย่างเต็มที่ด้วยแล้วสงสารเนี่ยร้องจนตาเป็นหอยแครงแล้วอ่ะโอ้คุณแอมคือตอนนี้ตาเป็นหอยแครงวะเธอมองอะไรอ่ะสถานะที่พวกเธอดูดีกว่าเผื่อพวกเธอจะง่วงฉันลองในโซนครับจะทำโชว์ให้พวกเธอมาละกันฉันเตรียมเชียร์มากแล้วกูเตรียมเชียร์ลูกกูก่อนฉันเจี๊ยบไว้คัพเปอร์ด้วยฉันเจี๊ยบคัพเปอร์ด้วยพี่ท็อปไปเอาพร็อพมาแต่งดีดอกเดี๋ยวเขาดูมันง่วงสงสารเพชรพอเพชรก็ตั้งใจแล้วก็ไม่อยากให้เพชรเสียแล้วพี่หน้าเพชรจะรอดไหมอยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจและคนดูถ้าเป็นบีบันดาลงแม่ส่วนไม่ได้แบบเก่งมากพี่เยี่ยมเลยเนี่ยตั้งใจมากเดี๋ยวคนดูมันง่วงอ่ะเลยไม่ทำไม่ใส่แบบนี้อยากจะให้ทุกคนเป็นสุนัขปีมาใส่ปะเด็กก็ตั้งใจชัดนะเด็กก็เป็นคนที่เก่งเขาคือคนที่ตั้งใจมันก็รู้สึกว่าสมหวังเขาร้องไห้ทำไมจริงรู้สึกว่าทำงานนี้เสียดายเลยจริงๆก็จะแฮปปี้กับมารับประมาณไม่ได้รู้สึกแย่ไม่รู้สึกผิดเก่งมากว่าเราจะได้ทำงานกลับมาเพราะว่ามันจะได้เรียนแต่ว่าเราไม่ได้ใครมากแล้วเขาไม่เห็นในวันนี้อย่างไรเราก็ชนะพี่ไม่ง่วงกันหรอไม่ดูดีครับเราทำให้เล็กเนื้อเราทำให้เนียนเห็นเราทำให้คนที่ได้ดูเนียนหนามันดีใจที่วันนี้ได้มาทำโชว์ชนได้เป็นโชว์สถานแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าผมมีความสุขมากขนาดที่มาแค่นอนตีสี่เลย
เออพวกมึงก็น่ารักเกินเพราะมึงไม่ง่วงกันเลยอ่ะน่ารักเลิศ70คนไม่หลับไม่นอนพี่ไม่ง่วงกันเหรอไม่ง่วงแต่เพชรเก่งมากจริงเพชรเก่งมากจริงแล้วเขาเขียนว่า70ค่ะเขาไม่ได้หมายถึง70มึงอย่าพูดเขาว่า70เดี๋ยวลูกกู70จริงคน70ดูไปด้วยหมดไปด้วยตำนาน PX เสร็จ6โมงเช้าตำนานจริงเฮียดูตีเสียตอนนี้มันเรียกช่างจริงแล้วนี่ก่อนใครนะใครครูที่สอนแรปครูที่สอนแรปคุณครูผมสีเดิมเลยฮะไม่ครูผมสีอะไรต่อไปนะครับสีนักติ๊บครูผมสีเดิมเลยคืออะไรอย่างนี้